สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าง At Heart Show วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์นะคะเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันก็ไม่ค่อยนิยมใส่แว่นกันสักเท่าไหร่นิยมใส่คอนแทคเลนส์หลายเหตุผลค่ะสะดวกสบายดีเพื่อความสวยงามด้วยหลายคนอยากจะตาโตขึ้นอยากจะสวยขึ้นก็ไปใส่บิ๊กอายหรือบางทีไม่มีเวลาก็ใส่คอนแทคเลนส์นอนค้างคืนกันซะเลยแหมหลายคนบอกว่าปัญหามันตามมาเยอะค่ะดังนั้นเราเรียนรู้นะคะการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกวิธีการกับทางด้านของแพทย์หญิงฉัตรชมพูศรีสุวรรณวัฒนาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาการผ่าตัดแก้ไขสายตาจากโรงพยาบาลจักษุรัตนินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่แว่นนะก็เห็นใส่คอนแทคเลนส์กันเยอะโดยเฉพาะวัยรุ่นทำไมตาโตขึ้นทำไมตาเปลี่ยนสีนิยมกันเยอะค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์ต่างๆนะคะเอาเรื่องเริ่มต้นก่อนหลายคนเนี่ยจะไปเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ด้วยตัวเองบางทีเคยมาหาคุณหมอละรู้ค่าสายตาจากแว่นที่เขาใส่เขาก็ไปหาซื้อคอนแทคเลนส์ทั่วไปตามท้องตลาดค่ะคือจริงๆแล้วต้องมาหาคุณหมอก่อนไหมคะหรือยังไงถ้าเป็นครั้งแรกที่ใส่เลยอะค่ะควรจะมาค่ะเพราะว่า1ก็เราต้องดูค่าสายตาว่าเพราะว่าตามร้านแว่นเนี่ยใช้เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันจะเกินจริงหน่อยนึงแล้วถ้าตามโรงพยาบาลเนี่ยจะใช้คนวัดสายตานะแต่ถ้าเป็นคนวัดเนี่ยค่ามันมักจะแม่นยำกว่าหรือแม้แต่ทางร้านถ้าเขามีคนชำนาญคอยปรับลดค่าให้ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องหลักที่หนึ่งก็คือเราจะต้องควรจะเริ่มต้นด้วยค่าสายตาที่ถูกต้องเราจะต้องมีการปรับค่าด้วยค่ะถ้าค่าสายตาเกิน400เบอร์แว่นกับเบอร์คอนแทคเลนส์จะเป็นคนละเบอร์กันค่ะเรื่องที่สองก็สภาพตาว่าพร้อมที่จะใส่คอนแทคเลนส์ไหมมีภูมิแพ้ที่ตาอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอใส่ถ้าแพ้อยู่แล้วใส่จะไม่สบายตาแล้วเรื่องสำคัญสุดคือตาแห้งไหมปริมาณน้ำตาพอไหมเราควรจะเช็คปริมาณน้ำตาค่ะหรือว่าเรื่องอีกเรื่องคือความพอดีเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์ก็เหมือนเสื้อผ้าเราก็อยากใส่เสื้อผ้าพอดีตัวไม่แน่นเกินไปหลวมเกินไปอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความโค้งของคอนแทคเลนส์ต้องพอดีกับความโค้งกระจกตาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือมีคนเขาพูดถึงออกซิเจนในดวงตากับคอนแทคเลนส์คืออะไรคุณหมอกระจกตาหรือตาดำเนี่ยนะคะต้องการเซลล์กระจกตาต้องการออกซิเจนตลอดเวลาค่ะเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ปิดบนตาเราเนี่ยกระจกตาเราก็เลยได้ออกซิเจนน้อยลงแต่ว่าคอนแทคเลนส์ที่ดีก็ควรจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ออกซิเจนผ่านสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าออกซิเจนในอากาศจะต้องซึมผ่านคอนแทคเลนส์แล้วมาถึงตาเราถ้าเราไปเจอคอนแทคเลนส์ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วมันก็ไม่สามารถทำให้ออกซิเจนซึมผ่านได้มากนักผลเสียกับดวงตาก็เซลล์กระจกตาก็ขาดออกซิเจนได้ออกซิเจนไม่พอค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเรื่องหลักน่าจะเป็นเรื่องของมีการอักเสบง่ายหรือว่ามีเส้นเลือดฝอยเข้ามาในกระจกตาค่ะแต่สมัยนี้ไม่ได้เจอลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันมักจะได้มาตรฐานพอสมควรยกเว้นว่าใส่นอนอย่างเงี้ยค่ะคำแนะนำของคุณหมอเลยค่ะการใส่คอนแทคเลนส์นอนค้างคืนหรือใส่นานกว่านั้นคือยังไงคะเรื่องขาดออกซิเจนก็เรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญกว่าก็คือเพิ่มโอกาสติดเชื้อค่ะเพราะคอนแทคเลนส์เนี่ยจะสะอาดมากไม่มีเชื้อโรคก็ตอนที่เราแช่อยู่ในน้ำยาแต่พอเราเอามาใส่บนตาเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียจากอากาศจากผิวหนังเข้าไปเกาะละเพราะฉะนั้นยิ่งเพิ่มระยะเวลาการที่เลนส์อยู่ในตานั้นเท่าไหร่โอกาสที่จะติดเชื้อก็มากขึ้นเท่านั้นนะคะเขามีคำแนะนำไหมคะว่าเราควรใส่คอนแทคเลนส์ไม่เกินกี่ชั่วโมงหรืออะไรยังไงมาตรฐานส่วนใหญ่ประมาณ 8-10 ชั่วโมงแต่ว่าสมัยนี้มันต้องดูตามสไตล์การใช้ชีวิตมากกว่าค่ะคนออกจากบ้านเช้ากลับถึงบ้านดึกนั้นจริงๆที่ดีที่สุดก็คือว่าเริ่มต้นจากตรวจกับหมอแล้วเวลาใส่เองก็กลับถึงบ้านแล้วถอดบางคนเนี่ยกลับถึงบ้านไม่ถอดถอดตอนจะนอนนะคะแล้วก็ให้เวลาหยุดกับตาบ้างอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เรามาใส่แว่นวิธีการดูแลตัวเองเมื่อสวมใส่คอนแทคเลนส์คุณหมอแนะนำไปแล้วนะคะอาจจะมีการหยอดน้ำตาเทียมบ้างเพื่อป้องกันการแห้งแล้วก็ไม่ควรใส่นอนหลับค้างคืนหรือใส่นานกว่านั้นควรจะใช้ระยะเวลากับคอนแทคเลนส์ที่อยู่บนตาเราเนี่ยให้น้อยหน่อยแล้วกันเพื่อเพิ่มโอกาสได้ออกซิเจนกับดวงตาเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ต้องไปไหนใส่แว่นบ้างก็ดีเหมือนกันก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ